ันนี้ก็นอกจากมาชมแฟชั่นเราได้เป็นแบรนด์มิวส์ของวิทยาด้วยค่ะก็เลยมาในลุคแบบโทโลลุคของวิทยาเลยแบรนด์นี้มันเสน่ห์ไหนบ้างแก้วเสน่ห์ของแบรนด์นี้นะคะในความคิดเต้าก็คือเขามีความแบบเรียบง่ายแต่ว่าไม่ธรรมดาในทุกคอลเลกชันเลยแล้วก็แต่ละไอเทมมาสามารถเอามาแมชกันแบบมีความทันเลสด้วยอะไรเงี้ยค่ะของผู้หญิงแบบไหนอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีความแบบซับซ้อนแบบว่าวันนี้ก็อยากจะเซ็กซี่วันนี้ก็อยากจะเท่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเข้ากับเราไหมเราก็ซับซ้อนเหมือนกันนะเข้าอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้เพื่อนให้กล้าฝากตอนนี้ผลไปไหนนิดหน่อยก็สำหรับคอลเลกชันนี้ค่ะเป็นคอลเลกชันชื่อ Hazy Ground เขาจะแบบเล่าถึงความเป็นแก๊งของสาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะมีทั้งความมั่นใจแล้วก็ทั้งแบบความเซ็กซี่ด้วยแต่ว่าเป็นเซ็กซี่ที่แบบมีความซับซ้อนแบบแบบฉันไม่ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นแฟนวิทยาอยู่แล้วก็แต่ว่าคอลเลกชันนี้น่าสนใจมากๆก็อยากให้ติดตามในทุกลุคเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโชว์ก็เดี๋ยวจะเอาภาพสวยๆมาฝากผ่าน Instagram อะไรก็ฝากติดตามได้ค่ะของล่าสุดอาหารนี้อ๋อรอบของแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับล่าสุดค่ะที่เอาแฟนไปออกก็คือพอดีว่าไปถ่ายละครที่พัทยาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากจะพาไปเที่ยวร้านที่ที่ไหนทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบครับถือว่าเอาเข้าไปอยู่ในบล็อกเลยอะไรแค่บอกว่าจะไปถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าชิคก็พักที่โรงแรมนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชวนหน้างานเลยบอกว่ามาถ่ายกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำเป็นแบบมีลีลานิดนึงคนนี้หล่อนี่น่าแต่ก็สีใหม่ก็ชวนในรายการก็น่ารักมากเลยอะไรนะคะในรายการทั้งคู่ก็น่ารักมากเลยวันหลังก็หาเกมเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วใจกันด้วยอะไรนะคะคนเราว่าแบบน่ารักอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นโมจิอ๋อก็ดีค่ะก็น่ารักอยู่แล้วเป็นครั้งแรกที่พี่แก้วกับบอสของเราที่เขาเข้ามาใช่ครั้งแรกเลยไม่ส่วนใหญ่จะแบบแชร์แต่ภาพนิ่งเนาะหมายถึงว่าถ่ายเป็นรูปเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นแบบมีภาพเคลื่อนไหวภาพที่ดูเป็นยังไงเขาเขินไหมหรือว่าเขายังเก่งจากกล้องอยู่แล้วเขาอะไม่เขินเนี่ยเขินทำไมไม่เขินอ่ะก็มันแบบไม่รู้เราทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยเขินนิดนึงตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่ว่าเขาแบบนิ่งมากเราเป็นเรามากกว่าที่แบบเก็บทรงไม่ค่อยได้ทำไมโมเมนต์นั้นถึงเก็บทรงไม่ได้คะเพราะอาการเยอะเหมือนกันนะนี่ไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกพยายามแล้วเก็บแล้วแต่บางคนจะบอกว่าแบบความหวานมันเสื่อมมาทั้งสายตาแล้วก็มันก็เป็นแบบประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นดูตอนนี้เราก็ยังเขินอยู่นะไม่นะหรอไม่เคยหรอกลัวเหรอใช่ไม่เคยแต่ว่ามันก็มีความลับหลายๆอย่างที่หลายคนไม่รู้แต่ได้รู้ในวงนี้ก็อยากให้ฝากติดตามกันหลายๆอันเพราะว่ามันก็ยังเป็นการทดลองของเราอยู่เนาะสำหรับบาลานิสอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากลองดูว่าเราแชร์มุมไหนคนชอบอยากดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้จะได้จะเห็นกับก็ไม่แน่ค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้แบบวางแผนว่าจะทำอะไรขนาดนั้นเป็นเหมือนเป็นไดอารี่ที่เราอยากจะแชร์อะไรกับแฟนฝากหรือว่าคนที่ติดตามเราอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูกันต่อไปอย่างนี้คนที่เก็บค่าตัวไหมไม่ต้องไม่คิดค่ะไม่คิดแค่เลี้ยงข้าวพอใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาก็น่าจะแบบ
ออกมาพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพียงพอมีข่าวออกมาแบบแก๊งเรามีแบบมีไลน์กลุ่มแล้วแบบไลน์ไปหาแล้วแบบทิ้งไปเรียกเต้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอรู้กันอยู่แล้วแหละเพื่อนกันก็ใช่แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครรู้มากรู้น้อยอะไรคิดว่าเรารู้มากแต่เราว่าเราน่าจะรู้น้อยแล้วเท่าที่เรารู้มันเป็นยังไงโอเคไหมโอเคเฮ้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าโอเคไม่โอเคอยู่แล้วเราดูที่แบบความสุขของเพื่อนเขาเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ดูแฮปปี้นะจากสื่อโซเชียลแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปแบบว่าไม่ได้ตอบไลน์เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือไม่ค่อยตอบไลน์หรอตอบบ้างไม่ตอบบ้างเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแสดงว่าท่านนัดพบกันปักนัดพบกลุ่มกันต่อไปก็คือจะพูดแล้วเนาะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้ใช่ก็มีจะรวมตัวกันไหมคะจริงๆก็ดูตามโอกาสนะคะเพราะต่างคนก็ต่างยุ่งเนาะถ้ามีให้เห็นก็ตามนั้นแต่ว่าคือครั้งนี้ถ้ารวมตัวเต้ยไม่เหงาอะไรเต้ยเขาไม่เหงาอยู่แล้วอาจจะไม่เหงามาตั้งนานแล้วว่าแอบเป็นว่าเหงาไปอย่างนั้นแหละเตรียมตัวเลยนะลูกรับศึกเลยเนี่ยน่ากลัวมากเลย